ับสนุนโดยรถกระบะมิตซูบิชิไททันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บาร์บีคิวพลาซ่าน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลค์อย่างแรกหลักๆเลยคืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วค่ะทุกคนที่มาที่นี่คิดว่าอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วมันเป็นรายการใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าท้าทายปกติเป็นคนที่ใส่ชอบแบบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรก็เลยลองมาออดิชั่นดูแพทคิดว่าเวทีนี้เอาเสียงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบบมาลุคแบบโอ้ยคุณจะต้องงามมากน้ำอยากจะจุดไฟให้การร้องเพลงของตัวเองอะค่ะสนุกต่อคุณผู้ชมนี่คือร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailandเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะผ่านไปนะครับสำหรับเพลงแรกของเรากินตับนั่นเองตอนนี้นักร้อง3คนที่กำลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ก็คือคุณน้ำคุณอู๋และคุณณครับพี่เจพี่ใหม่ครับคุณสามารถที่จะเลือกเก็บไว้ได้เพียงแค่2ท่านคุณจะเก็บใครคือจริงๆมันอยู่ที่คนดูที่จะกดไลค์ด้วยคุณจะต้องเอาชนะใจคณะออเดียนส์นะคะคือคนดูในห้องส่งด้วยนะคะซึ่งพี่ใหม่พี่เจก็ค่อนข้างปวดใจนะมาเจอ3คนนี้แล้วเสียงเขาก็ดีกันหมดเลยนะพี่ก็ขอเก็บคุณอู๋แล้วกันค่ะรอบไป1ครับขอแสดงความยินดีนะฮะคุณอู๋ครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับจะขายตับกัน ไม่ใช่เพลงตับเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่แบบไม่ค่อยจะเห็นอะไรน่าว่าน้องจะมีของอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในการที่เลือกเก็บตรงนี้ผมก็จะเลือกเก็บจากเอาเป็นสิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วกันว่าถ้าเพลงต่อไปในรอบต่อไปน่าจะทำได้ดีนะฮะสำหรับคุณณนี่จริงๆแบบมาคิดดูเนี่ยแรกก็คือรู้ว่ามีของเยอะแล้วก็กล้าร้องเสียงชัดแล้วก็ออกโน้ตออกอะไรมาตรงมากแล้วก็ลีลาลูมีสไตล์นะฮะส่งคุณน้ำนี่ผมก็ดูแล้วก็เป็นนักร้องเลยล่ะก็รู้ว่าแบบว่าลักษณะการร้องก็คือเป็นประสบการณ์ที่ร้องเพลงมานานเพราะฉะนั้นผมขอเก็บคุณน้ำไว้ละกันนะครับคุณน้ำคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าคุณน้าผมขอแสดงความเสียใจด้วยคุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟครับคุณผู้ชมครับจาก7ตอนนี้เราเหลือเพียงแค่6แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับนักร้องอีก6คนให้มันใกล้ชิดสนิทสนมกันสักหน่อยดีกว่าผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวพวกเขาลองชมกันดูครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีครับที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็มีรับสอนร้องเพลงด้วยครับเห็นหน้าโหดๆแต่ก็น่ารักครับเป็นพนักงานบริษัททำตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนก็ร้องเพลงกลางคืนด้วยค่ะเป็นคนขี้เล่นค่ะขี้เล่นมากเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดเยอะบางทีเยอะเกินไปเงี้ยค่ะแต่ว่าหายเร็วหายเร็วหัวเราะง่ายยิ้มง่ายแบบนี้ค่ะปกติค่ะตอนกลางวันนะคะก็ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะเป็นคอสตูมรายการทีวีเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็กลางคืนก็มีรับจ็อบบ้างก็จะมีร้องเพลงค่ะร้องเพลงตามผับร้านอาหารทั่วไปแล้วก็งานแต่งงานค่ะมันเป็นรายการใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าท้าทายปกติเป็นคนที่ใส่ชอบแบบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยลองมาออดิชั่นดูเรื่องราวผ่านมาแล้ว3นะครับยังเหลืออีก3เรื่องราวพวกเขาจะเป็นยังไงเชิญชมครับดูเหมือนแบบนั่งนิ่งๆแล้วน่าจะยิงเวียงเวียงมันไม่พอใจใครตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนหน้าไม่ยิ้มน่าจะเป็นคนนั่งนิ่งแล้วน่าจะบึ้งมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลองเพลงอ่ะเพชรอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองคนเดียวสักครั้งนึงให้ตัวเองแบบได้ภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผมเพิ่งเรียนจบปวสครับแล้วก็ร้องเพลงกลางคืนก็ตามร้านทั่วๆไปก็ตั้งใจใช้ชีวิตแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองรักให้ดีที่สุดยึดอาชีพร้องเพลงมาตลอดมีความตั้งใจว่าจะนำเงินไปซื้อบ้านให้แม่เพราะว่าบ้านที่แม่อยู่ตอนนี้นะคะมันเมื่อก่อนมันเคยเป็นของเราแต่ว่าด้วยมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีอะค่ะเขาก็แบบเหมือนผ่อนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะถ้าได้เงินก็จะเอาไปซื้อบ้านคืนให้เป็นชื่อแม่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเพลงที่2ของเราเลยดีกว่าเพลงนี้ในช่วงร้องสู้ไฟคือเพลงอีเวนต์ครับพี่เจ้พี่ใหม่ใครเริ่มก่อนครับวันนี้อยากให้เป็นทางเลือกทางนี้บ้างนะครับทางเลือกเอาเป็นคุณจำเริ่มก่อนเลยนะน่าจะเหมาะครับผมคุณจำครับคุณมีเวลา30วินาทีเริ่มครับถ้าร้องในคีย์ของเรามันน่าจะดีกว่าบางท่อนใช้เสียงลำบากมากค่ะ
เป็นเพลงผู้ชายที่แบบเสียงค่อนข้างสูงเราต้องหาช่องเสียงให้ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากอีกเพลงนึงจะร้องไงให้รู้สึกว่าแบบกำลังมีความรักอ่ะต้องทำให้ได้คือฉันกำลังแอบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์ร้องสู้ไฟรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทางต้านไว้ส่วนผู้ฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าเพิ่งไปโอ้โอ้เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝันเรื่องหัวใจที่ตรงเธอใช่ไหมต้องรอเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใด oh, oh. จะได้ยินแล้วก็คอยเดินผ่านมาจะได้ยินแล้วก็คอยเธอเชื่อไหมเรื่องหัวใจที่ตรงกันเธอเชื่อไหมรักของฉันนั้นไม่จริงขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เธอเธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดก่อนจะเจอมุมที่ปีเหล่าเธอก็จะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงจะไม่ปล่อยให้ใครใครต้องเดาจะไม่ปล่อยให้ในเมื่อต้องเหงารักของเราโก็คือคนที่มีหัวใจอยู่ได้ตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดว้าวปะปะดีดับปะ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 ดีดับปะปะดาปะปะดีดับปะปะดาบนเวทีนี้ไม่มีการสต็อกของไว้นะคุณมีอะไรคุณต้องปล่อยให้หมดจริงๆนะครับคะแนนโหวตของคุณผู้ชมกับผมก็ชัดเจนแล้วผู้ที่ยืนสู้ไฟสีแดงอยู่นะครับก็คือคุณตั้มนั่นเองอีก2ท่านที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยลองลงมาแล้วต้องยืนสู้ไฟสีแดงเช่นกันก็คือคุณเพชรและคุณอู๋ครับพี่เจพี่ใหม่คุณสามารถช่วยได้แต่ช่วยได้เพียงแค่2คุณจะช่วยเก็บใครไว้ครับผมว่าหลายคนก็เริ่มปล่อยของกันออกมาแล้วมีกักกันแล้วตอนแรกนะตอนนี้เริ่มออกมามีบางท่านก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนไฟแดง2ครั้งแล้วนะน้องเพชรนี่คือจริงๆเมื่อกี้ก็ตั้งแต่ผมสังเกตตั้งแต่เพลงธีมรายการจนมาถึงเพลงรอบเมื่อกี้ถึงเพลงนี้เหมือนคุณเล่นเสียงมากไปอะพยายามจะเล่นจะแอลลิปเล่นกันจนมันยังไม่ได้เจอเสียงเนื้อแท้สักทีผมก็พยายามจะว่าตกลงคุณเป็นนักร้องเสียงแบบไหนผมยังจับไม่ได้เลยส่วนตั้มนี่แบบร้องผมว่าตั้งแต่เพลงแรกมาถึงเมื่อกี้ก็มันเพี้ยนต่ำอ่ะมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่เพลงมันยังไม่
ขึ้นไปสุดโน้ตมันเนี่ยก็หลายๆทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเพิ่มความหนักใจให้ใหม่แล้วกันผมขอเก็บอูไว้ก่อนแล้วกันครับเก็บอูไว้ก่อนครับคุณอูครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับขอบคุณนะแทนน้องอูแล้วก็ขอบคุณพี่เจด้วยนะคะก็ดีค่ะที่พี่เจพูดมาเรื่องเมื่อกี้เกี่ยวกับเนื้อแท้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ความหนักใจมาตกอยู่ที่พี่แล้วก็อย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าเมื่อกี้จะโกรธจะเกลียดพี่มากเลยตอนนี้ขอบคุณมากต้องเกลียดตัวเองเพราะไม่ยอมกดสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะไมค์กับเจมีหน้าที่แค่เป็นรปภ.รักษาความปลอดภัยให้ทุกคนได้อยู่ยาวนานที่สุดแต่จะที่สุดถึงที่สุดอยู่ที่มือของคุณเองพี่ขอเก็บเพชรละกันค่ะมอบตัวกันนะพี่ดีนะครับท่านอาจารย์คุณเพชรคุณจะร้องสู้ไฟต่อไปนะครับคุณตั้มขอแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกว่านี้แน่นอนที่นี่ร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand